เนื้อหาในบท 103.7 พูดถึงเรื่องการค้นหาคำต่างๆที่อยู่ในไฟล์นะครับเนื่องจากใน Linux นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไฟล์ configuration ไฟล์ที่ว่าด้วยเรื่องของสคริปต์ต่างๆนะครับเราต้องมีความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคนิคของ regular expression ร่วมกับคำสั่งใน Linux เพื่อต้องการที่จะค้นหาคำต่างๆที่อยู่ในไฟล์นะครับยกตัวอย่างเช่นเรียนรู้ในการใช้คำสั่ง grep egrep หรือ fgrep และที่หัวใจของการทำงานในเทอร์มินัลนะครับก็คือคำสั่งที่ชื่อว่า sed เดี๋ยวเรามาดูการทดสอบกันนะครับเทคนิคการค้นหาคำด้วย regular expression ใน Linux ถือว่ามีความสำคัญมากนะครับสำหรับคนที่มีเครื่องใหม่นะครับยังไม่ได้ติดตั้งแพ็กเกจให้เราติดตั้งแพ็กเกจ mlocate ครับหลังจากนั้นก็ใช้คำสั่ง update db เพื่ออัปเดต database ให้เรียบร้อยนะครับเมื่ออัปเดต db เรียบร้อยแล้วก็สั่ง locate ตัวไฟล์ที่คำเราจะค้นหาไฟล์ที่เป็นตัวไลเซนส์นะครับเพราะเราต้องใช้ text เยอะนะครับในการที่จะเรียนรู้เทคนิคนี้เราก็จะเลือกผมขออนุญาตเลือกไลเซนส์ของ OpenSSH แล้วกันนะครับเราทำการ copy ไลเซนส์มาไว้ที่ home ครับมาแล้วครับตัวไลเซนส์ลองเปิดด้วยคำสั่ง less ปกติก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นไฟล์ยาวนะครับเหมาะกับการทดสอบเป็นอย่างยิ่งนะครับลองใช้คำสั่งทดสอบนะครับด้วยคำสั่ง grep ลอง man grep ดูก่อนนะครับผมเปิดอีกเทอร์มินัลหนึ่งครับเพื่อจะเปิด man ควบคู่กันไปนี่คือคำสั่ง grep นะครับเดี๋ยวเราจะสั่งคำสั่ง grep โดยการค้นหาคำในไฟล์นี้นะครับว่ามีคำไหนบ้างที่มีคำว่าไลเซนส์นะครับดู word นะครับครับกด enter แล้วก็พบว่าสิ่งที่ค้นหามาได้นะครับคำที่มีอักษรไลเซนส์ในไฟล์ที่ชื่อไลเซนส์นี้นะครับจะเห็นว่าในคำนี้นะครับก็จะมีคำว่าไลเซนส์อยู่นะครับถึงแม้จะเติม s ก็ตามนะครับก็นับด้วยเพราะว่าเป็นตัวระบุว่ามีคำมีอักษรเหล่านี้ในคำใดบ้างนะครับเทคนิคในการเสิร์ชนะครับเราใช้คำสั่ง grep ตามด้วย option -i -i เป็นตัวย่อนะครับตัวเต็มก็คือตัว ignore case ก็คือไม่สนใจตัวเล็กตัวใหญ่นั่นเองนะครับเราก็สั่งด้วยลบ i สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนใหม่นะครับลองดูตัวไฟล์นะครับตัว man page นะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเราสั่งลบ i ก็จะเป็น ignore case นะครับไม่ได้แตกต่างกันระหว่างตัวเล็กและตัวใหญ่แล้วสั่ง enter ก็จะเห็นว่ามีคำที่ออกมาเพิ่มนะครับก็คือคำที่เป็นอักษรตัวใหญ่นะครับอักษรตัวใหญ่ดังนั้นการระบุ iก็คือเทคนิคนะครับที่เราจะใช้งานออปชันถัดมาคือออปชัน V นะครับ V ก็ย่อมาจากคำว่า inverse match นะครับ inverse match ก็คือ grep ค้นหาในแต่ละบรรทัดนะครับค้นหาในแต่ละบรรทัดและหาบรรทัดที่ไม่ match กับนะครับไม่ match กับเงื่อนไขนะครับไม่แมทช์กับเงื่อนไขนั่นเองมาดูตัวแรกก่อนนะครับเอาคำพื้นฐานนะครับคำพื้นฐานเช่นคำว่า the นะครับเราเต็ปคำว่า the นะครับในไฟล์นี้เพราะฉะนั้นในแต่ละบรรทัดที่ grep หาเจอนะครับใน grep หาเจอก็จะนำมาแสดงผลครับนำมาแสดงผลให้เราแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะค้นหาคำที่ invert กับ match คำนี้คือค้นหาบรรทัดที่ไม่มีคำว่า the นะครับเราก็ใช้คำสั่งลบ -v enter ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือบรรทัดที่ไม่มีคำว่า the นั่นเองนะครับเพราะว่าลบ -v ก็คือตัว inverse match
ก็มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากกว่านั้นนะครับเราเพิ่มออปชันลบ n เข้าไปเพื่อให้แสดงผลตัวบรรทัดเช่นบรรทัดที่มีคำว่า the นะครับมีบรรทัดอะไรบ้างและบรรทัดที่ไม่มีคำว่า the มีคำว่าอะไรบ้างมีบรรทัดอะไรบ้างลองนึกภาพคอนฟิกไฟล์มีขนาดสัก 1,000 บรรทัดนะครับเราสามารถใช้คำสั่ง grep ตรวจสอบค้นหาได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนั้นนะครับ character ที่เป็น anchor นะครับก็คือที่เป็นหมวกนะครับเป็นลักษณะที่เป็นหมวกนะครับก็คือเลข6นั่นเองนะครับนี่เขาเรียกว่า anchor match นะครับ anchor match ใช้สำหรับระบุตำแหน่งของคำที่ขึ้นต้นประโยคเท่านั้นนะครับก็คือขึ้นต้นบรรทัดไม่ใช่ขึ้นต้นประโยคนะครับขึ้นต้นบรรทัดเพราะ grep เนี่ยจะเสิร์ชบรรทัดเป็นบรรทัดนะครับคำสั่ง grep ตามด้วย regular expression pattern นะครับไฟล์ที่ต้องการค้นหามาใส่ patternคำนี้นะครับแล้วลองดูคำว่า the ไม่มีนะครับลองไปดูไฟล์ต้นฉบับนิดหนึ่งนะครับเราจะค้นหาคำที่ขึ้นต้นด้วย ขึ้นต้นด้วยซัมแล้วกันนะครับผมจะค้นหาคำที่ขึ้นต้นด้วยซัม SOME เอาใหม่ครับเอาคำว่า the เอาคำว่า this ก็ได้ครับ this ดูว่าในไฟล์นี้มีคำที่ขึ้นต้นบรรทัดด้วย this บ้างไหมนะครับก็เจอนะครับนี่คือการใช้ตัว anchor match นะครับเราสามารถใช้ร่วมกับออปชันอื่นได้นะครับเช่นใช้ n เป็นต้นนะครับเมื่อเราค้นหาด้วยคำขึ้นต้นบรรทัดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะค้นหาคำลงท้ายบรรทัดนะครับคำลงท้ายบรรทัดได้เราจะหาคำลงท้ายด้วยคำว่า that แล้วกันนะครับคำว่า that แล้วกันวิธีการหาคำลงท้ายก็ให้เราใช้เครื่องหมายดอลลาร์ไซน์นะครับนี่คือคำที่เราค้นหาได้เทคนิคในส่วนนี้ก็คือเทคนิคของการค้นหาคำที่ขึ้นต้นบรรทัดด้วยการใช้ anchorและเทคนิคในการค้นหาคำที่ลงท้ายบรรทัดด้วย string เทคนิคถัดมานะครับคือการใช้จุด2จุดนะครับจุดใช้ครับจุดอย่างนี้ครับจุด1จุดจุด2จุดจุด3จุดนะครับตรงนี้ก็คือจำนวนคาแรคเตอร์จะระบุว่าเป็นคำว่าอะไรก็ได้นะครับเช่นเราต้องการค้นหาเราตั้งใจจะหาคำว่า except นะครับ except จริงๆก็คือ acc ใช่ไหมครับ except เราก็ใช้คำสั่งจุดๆนะครับแทนตัวอักษรที่เป็นอักษรอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ enter เราก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเห็นไหมฮะก็คือมี2ตัวคาแรคเตอร์แต่ไม่มีคำว่า except นะครับก็มี2คาแรคเตอร์นะครับเพราะเราแทนด้วยจุด2จุดแต่ถ้าเกิดผมแทนด้วยจุด3จุดก็คือ3คาแรคเตอร์นะครับก็ยังออกมาคำนี้ลองเอาตัว ten แล้วกันนะครับเอาคำว่า ten เราอาจจะได้คำอื่นมาเช่น contain retainนะครับก็จะมีคาแรคเตอร์3คาแรคเตอร์ที่ประกอบอยู่ในชุดของคำนี้นะครับนี่คือการใช้เทคนิคจุดเพื่อการค้นหาคำนะครับ
ดู copy บ้างนะครับเช่นผมบอกว่าผมจะค้นหาตัว copy นะครับนะครับนี่ก็ค้นหาได้ก็เป็นการใช้ regular expression นะครับเพื่อประหยัดเวลาในการที่เราจะค้นหาหรือเราจะบอกว่า copy จุดเดียวก็ได้นะครับ copy จุดมันก็อาจจะเป็น copy right นะครับนี่ก็คือการที่เราใช้สโคปของตัว regular expression ในการที่จะทำให้มันแคบลงนะครับแคบลงต่อมาเราสามารถใช้ตัว bracket นะครับ bracket คือเครื่องหมายก้ามปูนะครับเครื่องหมายก้ามปู grep นะครับ regular expression file ระบุเป็นก้ามปูเป็นชุดนะครับเป็นชุดของคาแรคเตอร์เป็นกรุ๊ปของคาแรคเตอร์นะครับเช่นถ้าผมบอกว่าผมจะต้องการหาคำว่า two นะครับคำว่า2อาจจะไม่ใช่คำว่า2ก็ได้นะครับอาจจะที่เห็นนะครับก็คือคำว่า network ก็มีอักษร two เหมือนกันนะครับผมต้องการค้นหาว่าถ้าผมอยากได้คำที่2เป็นคำว่า W หรือคำว่า O นะครับเป็นกลุ่มนะครับก็คือผมจะค้นหาคำที่มี TW หรือ TO นะครับผม Enter ดูเราก็จะได้ว่านี่คือ TW ก็เจอนะครับ TO ก็เจอเพราะนั้นคำสั่งก้ามปูเนี่ยครับตัวก้ามปูเนี่ยจะเป็นตัวกลุ่มนะจัดกลุ่มของคำหรือถ้าผมจะบอกว่าผมจะค้นหาคำว่า TWO หรือ TOO นะครับก็ค้นหาหรือใช้2เงื่อนไขนะครับลอง enter ดูผมก็จะเจอคำว่า tool นะครับแต่ไม่แล้วก็เจอคำว่า TWO ด้วยนะครับนี่คือการใช้คำสั่ง grep ร่วมกับตัวก้ามปูหรือ bracket expression นั่นเองในความหมายพิเศษนะของ bracket นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจนิดหนึ่งนะครับเช่นผมจะ grep regular expression license ผมต้องการค้นหาคำว่า code มีไหมโอ้มีเยอะนะครับคำว่า code เพราะว่า source code นะครับใน bracket นะครับเราสามารถมีความหมายพิเศษนะครับถ้าเราไม่ใส่ bracket ก่อนนะครับเป็นเครื่องหมายเป็นตัว anchor ข้างบนนะครับเรากำลังจะหมายถึงการขึ้นต้นบรรทัดด้วยคำว่า code ถูกต้องไหมครับขึ้นต้นบรรทัดด้วยคำว่า code แต่ถ้าเกิดเราใส่ตัว bracket ลงไปนะครับความหมายก็จะไม่เหมือนกันนะครับความหมายจะไม่เหมือนกันความหมายนี้จะหมายถึง except นะครับหมายถึงยกเว้นครับยกเว้นผมกำลังค้นหาคำในบรรทัดนะครับที่ไม่มีคำว่าโค้ดนะครับกับค้นหาคำที่มีคำว่าโค้ดนะครับเพราะว่าในส่วนของanchor เมื่ออยู่ในตัว bracket นะครับจะมีความหมายตรงข้ามนะครับก็คือความหมายไม่นั่นเองนะครับไม่ลองดูนะครับผมค้นหาคำว่าตัวลายเส้นนะครับอันนี้เยอะแน่นอนนะครับนี่คือคำที่ระบุว่าเป็นลายเส้นครับแล้วผมบอกว่าผมต้องการค้นหาที่ไม่ที่ไม่มีที่ไม่ได้มีตัว L นะครับนี่ก็คือความหมายของตัว anchor นะครับที่อยู่ใน bracket นั่นเองนะครับลองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมจะค้นหาคำว่า BSD นะครับ BSD แล้วผมบอกว่าผมเอาตัว BSD
ผลลัพธ์ที่ได้นะครับลองสังเกตนะครับ grab BSD คือเหมือนเดิมนะครับผมหาคำที่มีตัวอักษรว่า BSD แต่ถ้าผมใส่เครื่องหมาย except ลงไปนะครับผมกำลังจะบอกว่าผมกำลังค้นหาคำที่ไม่ได้ขึ้นด้วยตัว BSD นะครับไม่ได้ขึ้นด้วยตัว BSD นะครับตรงข้ามกันนะครับตรงข้ามกันต่อมานะครับต่อมาต้องผู้เรียนตั้งใจดีๆนะครับผมใช้คำสั่ง grab เทคนิค grab เหมือนเดิมนะครับแต่ผมจะค้นหาคำขึ้นต้นขึ้นต้นก็แสดงว่าต้องใส่เป็น anchor ขึ้นต้นที่เป็นตัวอักษรตัวใหญ่ a ถึง z แล้ว enter ถ้าผมบอกว่าตัวใหญ่ a ถึง z และตัวเล็ก a ถึง z ด้วยนะครับนี่คือการใช้งาน anchorปัญหาของ Anchor ถ้าเราดูนะครับขอให้เราแยกความแตกต่าง Anchor ที่อยู่นอก bracket นะครับแล้วก็ Anchor ที่อยู่ใน bracket ไม่ความหมายไม่เหมือนกันนะครับถ้าอยู่นอก bracket จะหมายถึงขึ้นต้นบรรทัดนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในตัว bracket เองจะมีความหมายว่าไม่นะครับก็คือไม่รวมนะครับ except นั่นเองนะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับขึ้นต้นแต่ผมต้องการที่อยู่ในกลุ่มของที่เป็น upper case ก็จะมีตัวย่อนะครับแบบนี้ upper นะครับจะเห็นว่าผลลัพธ์เหมือนกันนะครับใน3บรรทัดบนแล้วก็3บรรทัดนี้นี่ก็เป็นตัวซึ่งเป็น pattern ที่ระบุไว้นะครับ regular expression ก็จะเข้าใจว่าupper นะครับก็คือตัวอักษรตัวใหญ่ในการที่จะขึ้นต้นประโยคนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาทดสอบดูว่าเอ๊ะแล้วในไฟล์นี้มีวงเล็บหรือเปล่านะครับมีวงเล็บหรือเปล่านะครับเราใช้คำสั่ง grab ลายเส้นนะครับแล้วมีคำว่าวงเล็บไหมนะครับผมต้องการคำว่าวงเล็บที่มีตัวอักษร A ถึง Z นะครับโอเคครับตัวอักษรในกลุ่มของ A ถึง Z แล้วก็ตามด้วยอะไรก็ได้นะครับมาแล้วครับดังนั้นการใช้ regular expression นะครับก็คือการที่เราจะต้องคุ้นชินกับตัว patternตัว format นะครับคงต้องดูบ่อยหากเราต้องการดูตัวเลขนะครับตัวเลขในไฟล์ก็ด้วยหลักการเหมือนกันก็คือเรามาใช้ตัว bracket นะครับแล้ว a ถึง z เราก็เปลี่ยนเป็น0ถึง9เราก็จะได้ตัว match ที่เป็นตัวเลขนะครับหากเราต้องการที่จะค้นหาตัวอักษรแต่ว่าเราอยากจะระบุว่าเราต้องการแค่4หลักเท่านั้นนะครับ4หลักเท่านั้นนะครับ4หลักเท่านั้นใน pattern นี้นะครับเป็น enhance ก็คือเป็นตัวขยายฟังก์ชันของ regular expression นะครับเราต้องตามด้วย option ลบ -e นะครับเราก็จะสามารถขยายความสามารถของการค้นหาด้วยการหา4หลักของตัวหมายเลขได้ดังนั้นหลายคนนะครับเมื่อต้องการใช้ enhance เราก็เปลี่ยนจากคำสั่ง grab ลบ -e ใหญ่นะครับเป็นตัว egrep ก็คือ enhancement mode ของ grep นั่นเองผลที่ได้ก็จะเหมือนกันกับการสั่งคำสั่ง grep ลบ -e แต่เราใช้เป็น egrep เราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับในส่วนของ regular expression ก็จะเป็น
รายละเอียดนะครับในการที่เราจะเขียน regular expression ได้อย่างไรนะครับก็ยังมีอีกเยอะเมื่อกี้เราได้เรียนไปแล้วก็คือตัว bracket นะฮะ bracket expression โดยการใช้เครื่องหมายนี้นะครับเราได้เรียนอะไรอีกเราได้เรียนตัว anchor นะครับสำหรับตัวอักษรแรกนะครับตัวอักษรแรกแล้วเราก็ยังได้เรียนในส่วนของการทำกรุ๊ปนะครับการทำกรุ๊ปสำหรับผู้เรียนที่เป็นผู้เริ่มต้นใหม่นะครับก็ขอให้เราฝึกปฏิบัติบ่อยๆนะครับพวกนี้เราก็จะค่อยๆเข้าใจรายละเอียดต่อไปเรื่อยๆนะครับคำสั่ง grep นะครับก็เหมาะกับการที่เราจะ search แล้วก็ display ออกที่หน้าจอแต่หากเราต้องการที่จะแก้ไขไฟล์นะครับหรือการที่จะแทนที่คำเราก็ควรจะใช้คำสั่ง set หรือ sed นั่นเองนะครับเรามาดูไฟล์นี้ก่อนนะครับตัวอย่างที่เรา copy มาเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนคำว่า term ละกันนะครับคำว่า termคำไหนก็ได้นะครับเราลองเกร็บดูก่อนว่าเทอมในลายเส้นนะครับเป็นไงบ้างแล้วก็พบอยู่4คำเราต้องการจะเปลี่ยนคำว่าเทอมให้เป็นเทอมแล้วเติม S อาจจะผิดหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะครับเราใช้คำสั่ง SED ทำการ substitute นะครับคำว่าเทอมด้วยเทอมที่เติม s นะครับแล้วก็ปิดด้วยตัว double quote อีกครั้งหนึ่งนะครับตามด้วยไฟล์นะครับลอง enter โอ้ไฟล์ยาวเกินไปนะครับเอาใหม่นะครับผม searchแล้วผมก็เกร็บอีกทีหนึ่งด้วยคำว่าเทอมที่เติม s แบบนี้จะดูง่ายกว่านะครับผมก็จะทำการเปลี่ยน substitute นะครับคำว่าเทอมด้วยเทอมที่เติม s แต่ผลลัพธ์นะครับจะไม่มีการแก้ไขไฟล์นี้โดยตรงนะครับเนื่องจากว่าเป็นการ display ออกทางหน้าจอเท่านั้นหากเราต้องการที่จะแก้ไขไฟล์นะครับเราต้องใช้ออปชันลบ i ลบ i ก็คือ in place ก็คือมีการแก้ไขไฟล์ลงไปเลยนะครับถ้าเราต้องการแก้ลบ i นะครับแล้วเราไม่ต้องเกร็บนะครับเดี๋ยวค่อยเกร็บอีกทีนี่นะครับหลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้วเราก็ดูว่าคำที่เราแก้ไขนะครับอยู่ในตัวลายเส้นแล้วอย่างนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร นะครับเพราะเราใช้คำสั่งใช้ออปชันลบ i คือ in place ที่จะเข้าไปแก้ไขไฟล์แทนที่ไฟล์ทันทีต่อมานะครับเราลองลบบรรทัดดูนะครับลองใช้คำสั่ง set นะครับในการที่จะลบบรรทัดที่เราระบุด้วยตัว regular expressionก่อนอื่นต้องเลือกก่อนนะครับเอาตัว open ssh แล้วกันนะครับถ้าผมแบบนี้ก็แสดงว่าเอาทุกคำทุกตำแหน่งนะครับแต่ถ้าผมใส่ anchor เข้าไปผมก็จะเริ่มเฉพาะบรรทัดแรกเท่านั้นผมใช้คำสั่ง sed เหมือนเดิมนะครับตามด้วย regular expression นะครับ open ssl คือบรรทัดที่ขึ้นต้นด้วย open ssl ผมจะใช้คำสั่งลบนะครับคือ d แล้วก็ลายเส้นแล้วก็ทำลบ i ลงไปนะครับแล้วลอง
ตามหาบรรทัดแรกดูนะครับก็ไม่มีแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราลบบรรทัดที่ขึ้นต้นด้วย OpenSSH ไปแล้วนะครับลองค้นหาด้วยปกตินะครับก็เราก็จะเห็นว่าบรรทัดแรกในการที่ขึ้นต้นด้วย OpenSSH ก็ถูกลบทิ้งไปด้วยคำสั่ง set เรียบร้อยนะครับด้วยออปชันตัว D คือ delete บรรทัดนั่นเองหวังว่าคงเป็นการแนะนำการเริ่มต้นที่ดีนะครับโดยการใช้คำสั่ง grep แล้วก็ set ผู้เรียนคงเห็นว่า2คำสั่งนี้นะครับมีประสิทธิภาพมากนะครับในการใช้งานในส่วนของ Linux แล้วก็การใช้งานในขั้นสูง2คำสั่งนี้ก็ยังเป็นหัวใจหลักในการจัดการเกี่ยวกับ string แล้วก็ไฟล์อยู่ดีนะครับขอให้โชคดีนะครับ